ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็มีมติออกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าจะทำสลากรวมชุดออกมาขายเองเลยในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าในระหว่างนี้ก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วประเทศก่อนเพื่อที่จะหารูปแบบแล้วก็แนวทางในการแบ่งสัดส่วนสลากชุดนะคะกับสลากใบที่ชัดเจนโดยจะพิมพ์นะคะสลากเท่าเดิมก็คืออยู่ที่80ล้านฉบับค่ะโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีการเปิดเผยนะคะสำหรับผลการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีมตินะคะมีการจัดทำสลากรวมชุดออกมาจำหน่ายเองกำหนดราคาก็คือใบละ80บาทค่ะแล้วก็เริ่มมีผลในช่วงครึ่งปีหลังโดยให้ทางคณะกรรมการบริหารจัดการสลากเนี่ยไปเร่งหารูปแบบแล้วก็วิธีการในการจัดทำสลากชุดอย่างรอบคอบโดยจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในเรื่องของการจัดเวทีนะคะระดมความคิดเห็นแล้วก็ลงพื้นที่ตามตลาดสำคัญในทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะเน้นนะคะกับกลุ่มผู้ซื้อพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ขายด้วยตลอดจนความเห็นภาคประชาสังคมหรือองค์กรเพื่อสังคมค่ะในประเด็นเรื่องของมอมเมาประชาชนก่อนที่จะนำเสนอภายใน3เดือนเพื่อที่จะหาข้อสรุปนะคะถึงรูปแบบสลากอย่างเช่นจำนวนชุดมีกี่ใบนะคะจำหน่ายแยกเป็นรายใบเหมือนเดิมแต่ว่าเลขเดียวกันเป็นชุดหรือซื้อสลาก1ใบก็เท่ากับสลากชุดก็กระจายไปยังกลุ่มไหนบ้างรวมไปจนถึงเรื่องของสัดส่วนการพิมพ์สลากชุดกับสลากใบแล้วก็ยังคงเพดานพิมพ์เท่าเดิมก็คืออยู่ที่80ล้านฉบับค่ะนอกจากนี้ก็เปิดให้ประชาชนนะครับได้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าทำเป็นจดหมายเปิดผนึกซึ่งคาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนแต่ยังระบุไม่ได้นะครับว่าจะจำหน่ายสลากรวมชุดเนี่ยได้ทันงวดเดือนกรกฎาคมหรือไม่เพราะว่าต้องศึกษาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้นำไปรวมชุดที่มากกว่าเดิมอีกนะครับค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนด้วยนะคะครับ